สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะสอนการโหลดนะครับตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยจนเล่นได้เลยนะครับอันนี้ของระบบ iOS ก็คือมาขั้นแรกเริ่มก็คือมาที่ App Store นะครับโหลดคำว่า Handjoy พอค้นหาจะเจออยู่2อันเราไม่ต้องสนใจนะเราแต่ที่อันนี้ผมมีแล้วนะครับก็เปิดได้เลยแล้วทีนี้ก็ทำการสแกน Joy นะครับเดี๋ยวผมบอกวิธีโหลดทั้ง2แบบเลยนะครับโอเคอันเนี้ยแบบแรกสแกนแล้วก็จะมาอย่างนี้กดได้แค่1ครั้งนะครับตอน1รอบโอ้กดปุ๊บติดตั้งโอเคแล้วทีนี้จะมาตรงนี้แหละทีเนี้ยมันเป็นอีกกรณีนึงก็คือสมมติว่าถ้าเรากดปุ๊บแล้วเนี่ยมันไม่มีคำว่าติดตั้งขึ้นมานะครับทำยังไงก็เดี๋ยวจริงๆมันมีอีกวิธีนึงก็คือมาที่ตรงนี้เนี่ยแล้วมาตรงเนี้ยเพื่อขออย่างเงี้ยแต่อันนี้คุณไม่ต้องขอก็ได้นะคุณขอผมเลยเดี๋ยวผมส่งให้ง่ายกว่าเนาะถ้ากดแบบเมื่อกี้แล้วติดตั้งไม่ขึ้นก็คือทักมาขอผมละกันเดี๋ยวผมส่งให้โอเคทีนี้เดี๋ยวเรารอโหลดกันอย่างเดียวเลยครับผมโอเคครับหลังจากเราโหลดเสร็จแล้วนะครับก็แตะเข้าไปได้เลยแต่ทีนี้มันจะเข้าไม่ได้นะครับทำตามได้เลยครับมาที่ตั้งค่าทั่วไปแล้วก็การจัดการนะครับอยู่ล่างสุดแตะเข้าไปกดเชื่อถือปุ๊บเรียบร้อยโอเคครับทีนี้เราก็ไปเข้าอีกรอบหนึ่งอันนี้สอนครบเลยนะแตะข้ามไปเลยเอาล่ะทีนี้ขั้นตอนต่อมาก็คือต้องมี QQ ก่อน QQ คืออะไรก็คือมาที่ App Store เหมือนเดิมแล้วก็เนี่ยแตะไปเลย QQ เนี่ยฮะแล้วก็โหลดตัวนี้เลยตัวนี้นะไม่ใช่อินเตอร์นะครับเราเอาตัวนี้เลยนะครับพอเสร็จแล้วก็เข้าไปเพื่อล็อกอินแต่ว่าทีเนี้ยทุกคนจะไม่มีรหัสหรอกก็ทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอารหัสให้สำหรับลูกค้าที่ซื้อจอยนะครับก็เดี๋ยวเอารหัสไปเลยก็เอารหัสผมใส่ก็เสร็จแล้วพอหลังจากใส่เสร็จแล้วปุ๊บมาหน้านี้เหมือนเดิมกด QQ ได้เลยเนี่ยข้อดีคือมันจะเด้งไปแอป QQ ไงแล้วก็ให้เราล็อกอินผ่านทางนี้ได้เลยมันจะง่ายแล้วก็สะดวกโหลดแป๊บนึงเป็น i5 อ้าวรหัสหายแป๊บหายจริงด้วยขอใส่แป๊บนึงฮะปุ๊บอันนี้คือ QQ ผมใส่เรียบร้อยละโอเคนะอันนี้คือหน้าล็อกอินละจะเป็นอย่างนี้ล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็มาหน้านี้เหมือนเดิมโอเคกดเหมือนเดิมเลยฮะปุ๊บเห็นป่ะล็อกอินได้เลยยอมรับเซตเรียบร้อยกับสิริหรือไม่จะอนุญาตไม่อนุญาตก็ได้ปุ๊บทีนี้จะมาหน้านี้ทีนี้เรามาเลือกที่ Enpo 2นะครับเพราะว่าเราจะใช้จอยในการล็อกอินตรงนี้นะต่อเลยตามขั้นตอนบอกให้มาที่ Apple แล้วก็กดอะไรเนี่ยไม่ต้องสนใจก็ได้ตรงนี้อันนี้ผมรู้อยู่ละกดปุ๊บอีกหนึ่งทีแล้วมันจะไปหน้าตั้งค่านะครับทีเนี้ยเราก็เปิดบลูทูธโอเคแล้วก็เปิดบลูทูธปุ๊บเด้งมาแล้วเชื่อมต่อ1จอยจะมี1รหัสโค้ดนะครับเนี่ยแล้วมันจะขึ้นอย่างเงี้ยให้เราเชื่อมเรียบร้อยครับทีนี้กลับมาที่ Handjoy เนี่ยเปิดเลยเสร็จเลยที่เหลือก็จะอัปเดตหรือไม่อัปเดตก็ได้เดี๋ยวผมไม่อัปนะปึ๊บเรียบร้อยทีนี้ก็ลงมานิดนึงง่ายมั้ยแป๊บเดียวเนี่ยแล้วก็มาที่ประเทศไทยแล้วก็โหลดเกมที่ต้องการจะเล่นได้เลยนะครับส่วนคลิปการเซตจอยใครอยากได้ก็ทักมาละกันเดี๋ยวผมส่งให้เลยนะครับไม่ต้องห่วงส่งให้ฟรีโอเคมีเท่านี้แหละครับจบแล้วที่เหลือก็เชื่อมจอยแล้วเข้าเล่นครับผมบ๊ายบาย